บ๊อบอาลัมถึงกับโอดโอยรายการ PPV ของเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดทำขาดทุนบ๊อบอาลัมโปรโมเตอร์จอมเก่าวัย90ปีแห่งท็อปแบงค์ที่ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เผยความในใจแล้วว่าเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวทของ WBO และเด็กปั้นประจำค่ายได้ประกาศยืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับท็อปแบงค์อีกต่อไปเนื่องจากทางค่ายไม่ยอมจัดบิ๊กไฟท์ที่คู่ควรให้กับเขาสักทีโดยทางบ๊อบอาลัมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดคือหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดในปัจจุบันเรื่องฝีไม้ลายมือไม่ต้องสงสัยเลยล่ะแต่มันช่างน่าเสียดายเหลือเกินที่เขาไม่มีพรสวรรค์ในด้านการขาย PPV เอาซะเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นบ๊อบอาลัมกล่าวก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าไฟล่าสุดของคอร์ฟอร์ดที่เจอกับชอนพอตเตอร์เมื่อเดือนก่อนสามารถทำยอดขาย PPV ไปเพียงแค่ 1.5 แสนชุดเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะรายการ PPV ที่แปะยี่ห้อคอร์ฟอร์ดมักจะทำยอดขายได้ต่ำเป็นประจำเช่นไฟล์คอร์ฟอร์ดกับวิกเตอร์พอตทอนที่ขายได้เพียง 50,000 ชุดหรือคอร์ฟอร์ดอาเมียร์ขานขายได้ 1.25 แสนชุดบ๊อบอาลัมก็ได้กล่าวต่อว่าขนาดผมจัดไฟที่ดีที่สุดให้กับเขารายการของเขายังเจ๊งเลยเขาก็ยังโวยวายไม่เลิกซึ่งผมก็ไม่บ่นอะไรกับเขาหรอกเพราะนั่นมันเป็นมุมมองของเขาเขาชอบมองว่าเขาคือ The Best ดังนั้นค่าตัวของเขาก็ต้องเป็น The Best ก็เอาสิถ้าโปรโมเตอร์คนไหนยอมจ่ายค่าตัวตามที่เขาต้องการก็เอาตัวเขาไปได้เลยตอนนี้ผมคิดว่าผมให้ค่าตัวเขามากที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนี่มันคือวงการธุรกิจใครไหวก็เอาไปก่อนได้เลยบ๊อบอาลัมกล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง